ช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูเบคอนม้วนเห็ดเข็มทองชุบแป้งทอดเริ่มด้วยละลายแป้งทอดกรอบตราโกกิกับน้ำเย็นจัดเข้าด้วยกันเตรียมไว้วางเบคอนลงบนภาชนะจากนั้นวางเห็ดเข็มทองแล้วม้วนเป็นท่อนกลมยึดด้วยไม้ปลายแหลมจุ่มเบคอนที่ม้วนลงในแป้งที่ละลายไว้นำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟปานกลางจัดเบคอนม้วนเห็ดเข็มทองชุบแป้งทอดลงในจานโรยหน้าด้วยเครื่องปรุงรสสูตรเผ็ดปลาโกกิปริมาณตามชอบแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูเบคอนม้วนเห็ดเข็มทองชุบแป้งทอด